เรื่องราวสุดลึกลับของเหล่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง456คนที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินและต้องมาแข่งขันกันในเกมที่เต็มไปด้วยปริศนาลึกลับเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 45,600 ล้านวอนบรรดาผู้เล่นต่างตอบรับคำเชิญสุดประหลาดด้วยความหวังว่าจะคว้าทั้งชัยชนะและเงินรางวัลกลับมาได้แต่โชคร้ายที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าราคาของความพ่ายแพ้นั้นต้องจ่ายมันด้วยชีวิตจนเป็นผลให้เหตุการณ์บานปลายไปสู่การหนองเลือดในที่สุดสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อยู่กับเราในซีรีส์สุดฮิตอย่าง Squid Game ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วเพราะเป็นซีรีส์ที่มาแรงมากๆในตอนนี้ซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยอย่างหนักหน่วงถ้าหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้รับชมแล้วละก็สามารถบอกผ่านคลิปนี้ไปได้เลยและก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเข้าไปเล่นเกมกันเลยจ้าหนังเปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าซองกีฮุนกีฮุนอาศัยอยู่กับแม่เพียง2คนในอพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งในขณะที่กีฮุนกำลังกินข้าวผู้เป็นแม่ก็ให้เงินลูกชายด้วยความแปลกใจกีฮุนเลยถามแม่ไปว่านี่แม่ให้ผมหรอแม่ย้ำเตือนกับลูกชายของตนเองว่านี่แกลืมไปแล้วหรือไงวันนี้เป็นวันเกิดของกายองลูกสาวของแกนะอย่าลืมพาเธอไปกินข้าวด้วยล่ะกีฮุนตอบกลับแม่ไปว่าสมัยนี้เงินแค่นี้มันจะไปพอซื้ออะไรกันล่ะขอเพิ่มอีกหน่อยไม่ได้หรอแม่จึงยอมควักเงินในส่วนของตัวเองให้เพิ่มไปอีกก่อนที่จะออกไปทำงานตามปกติแต่นั่นก็ยังไม่พอสำหรับกีฮุนหลังจากที่แม่ออกไปกีฮุนก็ตรงไปที่ตู้เก็บของเพื่อเอาบัตร ATM ของแม่ออกมาจากนั้นก็ตรงไปที่ตู้กดเงินแต่เมื่อใส่รหัสมันกลับไม่ถูกซะอย่างนั้นกีฮุนหงุดหงิดเป็นอย่างมากเพราะเมื่อก่อนรหัสยังเป็นวันเกิดของเขาอยู่เลยและก่อนที่จะใส่รหัสผิดเกิน5ครั้งกีฮุนก็ลองใส่วันเกิดของลูกสาวของตนเองมันกลับถูกซะอย่างนั้นนี่แม่ของเขารักหลานมากกว่าลูกของตัวเองสินะเมื่อได้เงินมากีฮุนก็นำมันไปลงทุนแต่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเขาเสียเงินไปกับมันมากมายแต่ความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีอยู่บ้างเมื่อการแทงครั้งสุดท้ายกีฮุนลงทุนไปกับมันและเลือกเลขนำโชคก็คือวันเกิดของลูกสาวจนได้รับเงินรางวัลกว่า4ล้านวอนกีฮุนดีใจเป็นอย่างมากรีบโทรไปหาลูกสาวเพื่อถามว่าเธออยากได้อะไรจะขอของขวัญแพงๆกับพ่อก็ได้นะยังคุยไม่ทันจบเสียงเรียกที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นไงกีฮุนไม่เจอกันนานเลยนะสบายดีหรือเปล่านั่นคือเสียงมรณะเจ้าหนี้ของเขานั่นเองกีฮุนรีบวางสายก่อนจะวิ่ง4คูณ100เมตรหนีไปและบังเอิญไปชนเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งจนเธอล้มลงแต่เขาต้องวิ่งหนีต่อไปด้วยความรีบร้อนและสุดท้ายก็โดนเจ้าหนี้จับตัวจนได้เขาไม่มีทางเลือกเลยจะนำเงินที่ได้มาจ่ายหนี้ไปก่อนแต่มันกลับหายไปซะอย่างนั้นเขาจึงฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามันหล่นตอนไปชนกับผู้หญิงคนนั้นแน่ๆแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงเจ้าหนี้ก็คือเจ้าหนี้อยู่ดีพวกมันให้เขาเซ็นสัญญาบริจาคอวัยวะโดยการประทับลายนิ้วมือเอาไว้และให้เวลา1เดือนกีฮุนต้องนำเงินมาคืนให้ได้จากนั้นเขาก็มาที่ร้านคีบตุ๊กตาแต่คีบเท่าไหร่มันก็คีบไม่ได้สักทีกีฮุนเริ่มโมโหจนมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าลุงครับลุงพลาดเพราะว่าเลือกแบบไม่คิดยังไงล่ะจากนั้นเด็กชายคนนั้นก็แสดงฝีมือให้ดูจนกีฮุนได้ของรางวัลในที่สุดหลังจากนั้นเขาก็ตรงไปรับลูกสาวมาทานข้าวที่ร้านข้างทางเล็กๆแห่งหนึ่งกีฮุนบอกขอโทษลูกที่เขาไม่สามารถพาไปกินของที่อร่อยกว่านี้ได้กายองจึงบอกกับพ่อของเธอว่าไม่เป็นไรค่ะหนูไปกินสเต็กกับแม่และพ่อใหม่มาแล้วเมื่อกีฮุนได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกน้อยใจขึ้นมาเล็กน้อยแต่ด้วยความที่ลูกสาวเห็นพ่อซึมไปเธอจึงปลอบใจคนเป็นพ่อไปว่าแต่หนูคิดว่านี่มันอร่อยกว่าตั้งเยอะจากนั้นพ่อกับลูกก็คุยกันอย่างสนุกสนานแล้วกีฮุนก็นำของขวัญวันเกิดมามอบให้กับเธอแต่พอเปิดออกดูข้างในนั้นกลับเป็นฟืนไฟแช็กซะอย่างนั้นด้วยความดีใจที่ได้ของในตอนนั้นเขาจึงไม่ได้เปิดเช็คมันดูซะก่อนเขาจึงบอกกับเธอไปว่าพอสัญญาว่าวันเกิดครั้งหน้าพอจะซื้อของขวัญที่เจ๋งกว่านี้มาให้ในตอนนั้นเขาได้พาลูกสาวกลับมาส่งที่คอนโดพร้อมกับโบกมือลาก่อนที่จะเดินมายังสถานีรถไฟ
ในระหว่างที่นั่งรอรถไฟอยู่นั้นจู่ๆก็มีชายแปลกหน้ามานั่งข้างๆเขาพร้อมกับกระเป๋าหนึ่งใบชายแปลกหน้าทักทายคุณผู้ชายครับพอจะมีเวลาคุยกับผมสักครู่ไหมครับผมอยากจะมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆให้กับคุณกีฮุนไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเขาคงเป็นผู้สอนศาสนาเท่านั้นชายคนนั้นจึงถามต่อคุณอยากเล่นเกมกับผมไหมครับจากนั้นเขาได้เปิดกระเป๋าข้างในนั้นมีกระดาษสีที่พับเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่2อันคือสีแดงกับสีฟ้าพร้อมกับมีเงินจำนวนหนึ่งคุณแค่เล่นเกมกับผมและทุกครั้งที่คุณชนะผมจะให้คุณ 100,000 วอนในทางกลับกันถ้าคุณแพ้คุณก็ต้องเสีย 100,000 วอนเหมือนกันกีฮุนดูสนใจขึ้นมาทันทีเพราะชายคนนั้นให้เขาเป็นคนเริ่มเกมก่อนเขาจึงตกลงและเลือกสีที่ตัวเองชอบเกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่เอากระดาษของตนเองปาใส่กระดาษของอีกฝั่งให้มันพลิกกลับด้านก็จะเป็นฝ่ายชนะแค่เกมแรกกีฮุนก็แพ้ซะแล้วแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายล่ะเนี่ยแต่ชายคนนั้นบอกกับเขาว่าคุณสามารถจ่ายมันด้วยร่างกายได้โดยการโดนตบหนึ่งครั้งแทนการจ่ายเงิน 100,000 วอนและนั่นมันทำให้กีฮุนพยายามเล่นเกมให้ชนะจนทำให้เขาโดนตบไปหลายสิบครั้งในที่สุดเขาก็ชนะสักทีกีฮุนดีใจเป็นอย่างมากและได้เงิน 100,000 วอนมาจนได้จากนั้นชายแปลกหน้าได้เสนอให้กีฮุนไปเล่นเกมกับพวกเขาเพื่อจะได้รับเงินรางวัลมากกว่านี้แต่กีฮุนไม่สนใจเพราะคิดว่ามันเป็นแค่แชร์ลูกโซ่เท่านั้นจนชายแปลกหน้าพูดชื่อและประวัติของเขาพร้อมกับหนี้สินจำนวนมหาศาลทำให้กีฮุนตกใจเป็นอย่างมากนายเป็นใครกันแน่กล้าดียังไงมาสืบประวัติของฉันชายแปลกหน้ายื่นนำบัตรให้กับเขาและบอกกับกีฮุนว่าตอนนี้จำนวนคนใกล้จะเต็มแล้วนะครับแล้วเขาก็เดินไปขึ้นรถไฟปล่อยให้กีฮุนยืนงงอยู่อย่างนั้นกลับมาถึงบ้านกีฮุนนำเงินมาคืนแม่แม่สงสัยและถามไปว่าไปเอาเงินมาจากไหนกันแน่เพราะเธอคิดว่าเขาไปเล่นพนันหรือไม่ก็ขโมยเงินใครมาหรือเปล่ากีฮุนบอกว่าเขาไปทำงานหาเงินมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองแม่เลิกถามได้แล้วนะจากนั้นเธอก็พูดถึงกายองหลานสาวสุดที่รักแกรู้หรือยังกายองกับแม่ของเขาและสามีใหม่ของเธอกำลังจะย้ายไปอยู่ที่อเมริกาปีหน้าด้วยความรักหลานก็ไม่อยากให้หลานจากไปเพราะกลัวว่าหลานจะลืมพ่อตัวเองแม่จึงบอกกับกีฮุนว่าแม่ถามกับทนายข้างบ้านที่เขาเก่งๆมาแล้วนะเขาบอกว่าถ้าหากพ่อของเด็กสามารถพิสูจน์ได้ว่าหาเงินเลี้ยงดูบุตรได้เราก็จะสามารถอ้างสิทธิ์ขอรับเลี้ยงเธอได้นะสิ่งที่แม่พูดทำให้กีฮุนคิดหนักเขาจึงนึกถึงชายแปลกหน้าคนนั้นกีฮุนหยิบนำบัตรขึ้นมาแล้วกดโทรไปยังเบอร์นั้นเขาตกลงเข้าร่วมเกมโดยไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้จากนั้นกีฮุนก็ออกมารอที่ถนนตามที่ได้นัดไว้ไม่นานนักก็มีรถตู้คันหนึ่งมาจอดตรงหน้าคนขับรถสวมฮูดสีแดงดูลึกลับคุณคือซองกีฮุนสินะครับจากนั้นก็ถามรหัสลับเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งกีฮุนขึ้นมาบนรถตู้ก็พบว่ามีคนอื่นๆอยู่ด้วยแต่ที่น่าแปลกก็คือคนพวกนั้นหลับกันหมดยังไม่ทันที่เขาจะหายสงสัยในรถก็พ่นควันประหลาดออกมาทำให้เขาสลบตามไปรู้สึกตัวอีกทีกีฮุนก็ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงภายในห้องโถงแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้เล่นอีกมากมายพวกเขาโดนจับตามองจากคนที่ใส่ฮูดสีแดงสวมหน้ากากตลอดเวลาทุกคนถูกควบคุมโดยชายปริศนาคนหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่าฟรอนต์แมนที่สวมหน้ากากสีดำดูลึกลับในระหว่างที่กีฮุนกำลังเดินงงงวยอยู่นั้นเขาก็ดันไปเห็นคุณตาท่านหนึ่งกำลังพยายามนับจำนวนคนที่อยู่ภายในห้องโถงแห่งนี้กีฮุนเลยบอกกับคุณตาไปว่าตาดูตรงนั้นสิครับทั้งหมดมี456คนแล้วกีฮุนก็ต้องตกใจนี่คุณตาได้เบอร์หนึ่งเลยเหรอครับจากนั้นเขาก็ดูหมายเลขที่เสื้อของตนเองซึ่งเขาก็ได้ลำดับสุดท้ายพอดีในระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันอยู่ก็มีเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นระหว่างหมายเลข101กับหมายเลข067เมื่อกีฮุนมองดูก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงหน้าตาคุ้นๆกันนะเมื่อเขามองดูจนแน่ใจดีแล้วจึงรีบเข้าไปนัวอ๋อเธอนี่เองที่เอาเงินของฉันไปฉันจำรอยแผลที่คอของเธอได้เอาเงินของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้
ในตอนนั้นผู้เล่น101ที่โดนกีฮุนผลักจนกระเด็นก็ลุกขึ้นมาหาเรื่องฉันถามว่าแกเป็นใครกีฮุนตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่สั่นกลัวว่าฉันน่ะเหรอฉันซองกีฮุนแห่งซังฮุนดงยังไงล่ะเฮ้ยไอซังฮุนดงฉันยังเคลียร์กับยายเด็กนี้ไม่จบแกเป็นอะไรกับเธอวะจากนั้นกีฮุนก็ทำใจกล้าหักหน้าผู้เล่นคนนั้นต่อหน้าทุกคนเป็นจำนวนมากจนทำให้ผู้เล่น101โมโหเฮ้ยไอ้กุ้ยนี่มันจะทำร้ายผมใครก็ได้รีบเข้ามาทางนี้เร็วในตอนนั้นเสียงประตูก็เปิดออกพร้อมกับมีคนใส่หูสีแดงสวมหน้ากากเดินเข้ามาเป็นจำนวนหนึ่งหนึ่งในนั้นพูดกับพวกเขาว่าผมขอต้อนรับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ทุกท่านจะได้ร่วมเกมที่แตกต่างกันเป็นเวลา6วันคนที่ชนะได้ทั้งหมด6เกมจะได้รับเงินรางวัลมหาศาลมีผู้เล่นคนหนึ่งสงสัยจึงตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราจะเชื่อพวกคุณได้ยังไงกันจู่ๆก็ยึดมือถือและกระเป๋าตังค์มอมยาสลบแล้วพาพวกเรามาที่นี่แถมบอกว่าถ้าเล่นเกมจะให้เงินมหาศาลอีกจะให้พวกเราเชื่อได้จริงๆน่ะเหรอในตอนนี้ผู้เล่นต่างก็มีคำถามมากมายจะถามซึ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นความลับทั้งสิ้นจนกระทั่งผู้เล่นหมายเลข218พูดขึ้นมาว่าผมไม่เชื่อที่พวกคุณพูดหรอกนะพวกคุณหลอกล่อลักพาตัวกักขังอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อปิดบังใบหน้าไม่ให้พวกเรารู้ทำผิดกฎหมายขนาดนี้แล้วทำไมพวกเราต้องเชื่อด้วยล่ะจากนั้นพวกเขาก็ใช้วิดีโอของผู้เล่น218โชซังอูอายุ46ปีเป็นหนี้650ล้านวอนและผู้เล่นคนอื่นๆที่ติดหนี้มหาศาลอีกมากมายทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ชีวิตกำลังแย่จนถึงขีดสุดเพราะไม่มีเงินชดใช้หนี้ที่ตัวเองก่อเอาไว้ตอนที่พวกท่านเจอเราครั้งแรกไม่มีใครไว้ใจเราเลยใช่ไหมครับแต่หลังจากพวกเราได้เล่นเกมกันและพวกเราก็มอบเงินเมื่อท่านชนะตามที่ตกลงกันไว้พวกท่านจึงไว้ใจเราและอาสาเข้าร่วมการแข่งขันที่เราเสนอไปด้วยความสมัครใจใช่ไหมล่ะครับเมื่อพวกเขาอธิบายเหตุผลจบก็ทำให้ผู้เล่นทั้งหมดตัดสินใจอีกครั้งว่าจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมที่ไร้ทางออกและโดนเจ้าหนี้ตามทวงเงินหรือจะเล่นเกมที่ทางเราเสนอขึ้นซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นทุกคนยินยอมเซ็นสัญญาเพื่อเล่นเกมซึ่งสัญญาในการเข้าร่วมนั้นมีกฎอยู่3ข้อด้วยกันก็คือ 1. ผู้เล่นไม่สามารถหยุดเล่นโดยพลการได้ 2. ผู้เล่นที่ไม่ยอมเล่นเกมจะต้องตกรอบไป 3. สามารถยุติเกมลงได้หากผู้เล่นเกินครึ่งยินยอมหลังจากนั้นไม่นานเกมที่1ก็เริ่มขึ้นพวกเขาเดินทางไปยังสถานที่เล่นเกมซึ่งเป็นสถานที่โล่งกว้างแต่ฉากเป็นเพียงแค่รูปวาดเท่านั้นในตอนนั้นกีฮุนได้เข้าไปทักทายซังอูเพื่อนสมัยเรียนกีฮุนถามซังอูว่าที่พวกเขาบอกมันจริงหรือเปล่านายติดหนี้จริงๆนะเหรอแต่ซังอูก็เลี่ยงที่จะตอบแล้วเดินหนีไปสำหรับเกมแรกที่พวกเขาจะได้เล่นนั้นมีชื่อว่าAEIOU กติกาในการเล่นก็คือทุกท่านสามารถเดินหน้าขึ้นมาได้เมื่อเด็กน้อยหันหลังและร้อง AEIOU แต่ถ้าหากว่าเด็กน้อยคนนั้นหันกลับมาและเห็นว่าใครขยับตัวอยู่แล้วก็ผู้เล่นคนนั้นก็จะถูกกำจัดส่วนใครที่เข้าเส้นชัยภายใน5นาทีได้ก็จะผ่านเข้ารอบเพื่อเล่นเกมต่อไปในตอนนั้นผู้เล่น324กับผู้เล่น250ก็พูดคุยกันว่าอะไรวะล้อกันเล่นหรือไงให้มาเล่นเกมเด็กๆเนี่ยนะพวกเขาจึงท้าพนันกันหากใครที่เข้าเส้นชัยได้ก่อนก็เอาไปเลย1ล้านวอนจากนั้นเสียงประกาศเริ่มเกมก็ดังขึ้นนาฬิกาถูกนับถอยหลังเด็กน้อยเริ่มร้อง AEIOU ผู้เล่นทุกคนต่างพากันวิ่งไปข้างหน้าแต่ในจังหวะที่เด็กน้อยหันกลับมานั้นผู้เล่น324ก็เบรกแตกเขายังขยับยุกยิกจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นมา1นัดผู้เล่นทุกคนต่างพากันสงสัยว่าเสียงนั้นมาจากไหนกันนะเด็กสาวคนนั้นเริ่มเกมอีกครั้งผู้เล่น250จึงรีบวิ่งเข้าไปดูอาการเพื่อนแต่ปรากฏว่าเพื่อนของเขาตายจริงๆเฮ้ยตายจริงๆนี่หว่าจะอยู่ทำไมล่ะก็วิ่งนะสิจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก1นัดผู้เล่น250ถูกกำจัดผู้เล่นทุกคนเริ่มสติแตกพากันหันหลังรีบวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูมันก็ถูกปิดเอาไว้ในระหว่างที่ผู้เล่นหลายคนถูกกำจัดเพราะว่าเกมนี้ถ้าหากใครขยับตัวก็จะโดนเซ็นเซอร์ตรวจจับและถูกกำจัดในที่สุดจากนั้นได้มีการประกาศกฎในการเล่นเกมอีกครั้งจึงทำให้เหตุการณ์สงบลง
ผู้เล่นเริ่มเข้าใจสถานการณ์ตรงหน้าและพากันเล่นเกมต่อไปให้จบแต่ก็มีผู้เล่นอีกหลายคนที่หวาดกลัวประมาทจนพลาดท่าถูกกำจัดอยู่เรื่อยๆในตอนนั้นกีฮุนไม่ยอมขยับตัวเพราะมีคนล้มทับอยู่ตรงหน้าซองอูเตือนสติกีฮุนเพราะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเขาจึงคิดว่าตุ๊กตาเด็กผู้หญิงคนนั้นสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวได้ถ้าหลบอยู่หลังผู้เล่นคนอื่นก็จะไม่โดนตรวจจับกีฮุนจึงลุกขึ้นสู้อีกครั้งส่วนผู้เล่นคนอื่นๆที่พอจะจับทางได้ก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆและทยอยกันเข้าเส้นชัยไปทีละคนในตอนนั้นอีกแค่อึดใจเดียวเท่านั้นกีฮุนใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วแต่เขาก็ดันสะดุดล้มพร้อมกับที่เด็กผู้หญิงคนนั้นหันหน้ากลับมาพอดีแต่โชคยังดีผู้เล่นหมายเลข199คว้าคอเสื้อของเขาและช่วยชีวิตเขาไว้ได้เกือบไปแล้วมิล่ะแอดไม่อยากจะคิดเลยถ้าล้มไปทั้งคู่จะเป็นยังไงกันนะจากนั้นทั้งสองก็วิ่งเข้าเส้นชัยในวินาทีสุดท้ายและผ่านเข้ารอบไปได้อย่างหวุดหวิดเป็นอันเสร็จสิ้นการแข่งขันในรอบแรกก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ Squid Game EP ที่1กับเกมที่มีชื่อว่า AEIOU แค่เอพิโซดแรกก็ดูเดือดเลือดพ่านกันแล้วใช่ไหมล่ะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า